สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่หน้างานเขื่อนริมคลองนะความยาว75เมตรอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นเข็ม RA อันนี้น่าจะ26นะเป็นเข็มสเตย์นะอ26เป็นเข็มสเตย์นะแต่ว่าตัวเข็มเขื่อนจะเป็น I22 นะฮะตัวเข็มเขื่อนเป็น I22 นะเข็ม I26 สเตย์นี่จะความยาวจะ8เมตรนะตรงนี้ I22 ตรงนู้นนะ10เมตรฮะทั้งหมด75ความยาวทั้งหมด75เมตรนะครับวันนี้เป็นวันกดเข็มวันแรกนะครับก็ผมก็มาดูหน้างานเป็นตอนนี้ก็ประมาณ4โมงแล้วเพราะว่าช่วงเช้ามาไม่ไหวเพราะว่าถ้าไม่มาแต่เช้าเลยก็คงจะเหนื่อยนะเพราะว่าแดดมันร้อนมากนะครับอันนี้ก็เริ่มกดเข็มกันละก็นี่นะเริ่มกดเข็มกันละเดี๋ยวเดินไปดูนะฮะI22 นะครับ10เมตรนี่นะเริ่มกดแล้วตัวนำลงไปก่อนดูตรงนี้แล้วกันนะไกลๆนะล่มด้วยนะตรงนี้นะครับก็เราก็อย่างที่เห็นเนี่ยเราก็ดึงแนวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในส่วนของตัวแนวเขื่อนทั้งหมดที่ต้องลงเข็มเนี่ยต้องก่อนที่พวกผมจะทำงานกันเนี่ยต้องยังไงก็ต้องเช็คสอบกับเจ้าของพื้นที่นะคือเจ้าของที่นะให้มาชี้แนวเขตให้ชัดเจนนะฮะก็เราก็ลงตามแนวเขียนที่เจ้าของชี้นะนี่ก็กดนำตัวนำไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูจนจบจนคลิปนี้จบไปเลยนะก็จะถ่ายดูในการลงเข็มต้นนี้ไปเลยนะลบผมละมองแค่ตรงนี้นะมองอาจจะไม่ใกล้สักเท่าไหร่นะเพราะว่า ยืนตรงนี้มันล่มดี นะครับอันนี้ก็จะเป็นป่ากระถินทั้งแถบเลยนะมีป่ากระถินทั้งแถบเลยนี่นะตัวนำลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาดูเข็มยาวนะแผงหน้านะสิบเมตรอ่ะลองดูเดี๋ยวเขาก็จะมัดแล้วก็ยกนะแล้วก็กด
ทีมกดเข็มนี่จะเก่งนะแล้วก็จะเป็นทีมงานมืออาชีพนะครับรถแบ็คโฮที่ขับเนี่ยนะคนขับแบ็คโฮที่กดเข็มทักษะเขาจะค่อนข้างที่จะเหนือชั้นกว่ารถขุดนิดนึงนะแต่ว่ารถขุดเขาก็เชี่ยวชาญในส่วนของการขุดนะไม่ได้ว่าเล็กจะเรียกว่าเหนือชั้นกว่าไม่ได้ผมต้องขออภัยนะแต่ว่าทักษะในการกดเข็มเนี่ยเขาจะมีนะลองดูแล้วกันนะนี่เองเป็นตัวอย่างเลยนะฮะเนี่ยลองดูนะคนกดเข็มคนประกองเข็มแล้วก็คนให้จังหวะคนให้ทิศทางนะเขาต้องเป๊ะกันนะเราดูนะนะครับเขาจะโบกให้จังหวะให้ซ้ายให้ขวากันดูกันนะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูกดเข็มนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายดูว่ามันเป๊ะแค่ไหนนะนะเขาก็รวบลงไปปุ๊บเสร็จเขาก็จะแกะโซ่ออกนะแล้วก็กดจากด้านบนลงไปอ่ะนะฮะเรียบร้อย1ต้นนะก็ตามนี้เลยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์0818690878นะครับ0818690878ยินดีรับใช้นะฮะเดี๋ยวดูแนวเข็มกันนะอันนี้คือแนวเข็มนะจะเห็นว่ามีหักมุมนิดนึงตรงนั้นนะเห็นไหมจะมีไม้อยู่จะมีไม้ปักอยู่นะคือโฉนดมันจะหักนะไม่ใช่ว่าพวกผมไอ้นั่นแต่ว่าถึงว่าแนวเนี่ยนะแนวตรงแล้วพอหักปุ๊บก็หักตรงไปหมดนะเนี่ยฮะตามเลยนะครับอ่ะนะเริ่มต้นที่2ละนะครับก็ตามนี้ก่อนละกันนะก็ฝากเพื่อนๆไว้ละกันนะใครที่มีปัญหาคือที่ดินผืนนี้ค่อนข้างที่เป็นผืนใหญ่ผมไม่แน่ใจว่ากี่ไร่นะแต่ว่าก่อนที่จะทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในที่ดินผืนนี้ทั้งหมดนะแล้วก็ที่ดินที่มันติดน้ำแบบนี้นะพอถึงเวลาเนี่ยทำกำแพงกันดินไว้ก่อนนะจะดีที่สุดนะครับไม่มีปัญหานะกรณีแบบนี้สมมตินะสมมติชาวบ้านหลังนี้ถ้าเกิดไม่ทำนะแล้วสุดท้ายเนี่ยมีสิ่งปลูกสร้างอะไรขึ้นมาแล้วอย่างเนี้ยแล้วไม่มีกำแพงกันดินแล้วบ้านมันสุดนะคือจบข่าวเลยนะผมบอกเลยทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะเครื่องมือเครื่องจักรใหญ่เข้าไม่ได้นะอย่างหลังเนี้ยก็ยังดีนะเพราะว่าอันนี้คลองเนี่ยผมว่าคอไอ้กำแพงกันดินเนี้ยคลองนี้ทั้งคลองเนี่ยน่าจะเป็นของส่วนของตัวอะไรนะกทม.เป็นคนทำนะเดี๋ยวลองเดินดูลัดเลาะดูก่อนก็ได้นะผมพาเดินดูนะนี่ก็ส่วนของกทม.ทำนะแต่ที่แปลงนี้ไม่แน่ใจว่าทำไมกทม.ถึงไม่ทำผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ นะครับก็นะตามนี้แล้วกันเบอร์ผมติดต่อนะ0818690878นะครับสนใจติดต่อได้นะฮะโอเคผมเดินกลับดีกว่าโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามผมงานกันนะฮะแล้วก็สนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับยินดีรับใช้ครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ